เมื่อเฟซบุ๊กไม่ปิดกั้นเว็บผิดกฎหมายไม่เคารพกฎหมายไทยท้าทายมาก็เจอกันโจ๊กจะกลับไปใหญ่ที่สตช.ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับลุงกิโดรามังกรสามหัวแต่ตัวเดียวกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่าด้วยโซเชียลมีเดียขาใหญ่ทั้งหลายทั้ง Facebook YouTube และ Twitter ที่คนไทยใช้มากเป็นลำดับต้นๆของโลกแต่ก็รับรู้กันครับว่าหลังๆนี้โซเชียลเหล่านี้ถูกใช้เป็นช่องทางกระทำการไซเบอร์บูลลี่ปล่อยให้เว็บผิดกฎหมายหลายเว็บจงครึ่มสร้างปัญหาให้กับสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกรณีเปิดพื้นที่ให้คนบางกลุ่มได้ใช้เพื่อหมิ่นสถาบันอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นทุกวันโดยที่รัฐนั้นก็ใช้ไม้นวมเคยขอความร่วมมือให้ปิดกั้นหลายครั้งแต่ก็ได้รับการตอบสนองแบบไม่ค่อยเต็มใจโดยเฉพาะ Facebook เมื่อเทียบกับโซเชียลมีเดียเจ้าอื่นๆเห็นได้จากตัวเลขสถิติที่กระทรวง DS ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อแจ้งเตือนการติดตามการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 1,024 รายการชุดที่2เมื่อวันที่27สิงหาคม63ซึ่งครบกำหนด15วันในวันที่12กันยายน63ที่ผ่านมาปรากฏว่ายังพบว่ามี URL ที่ไม่ได้ปิดกั้นตามคำสั่งศาลโดยที่ Facebook คงเหลือ446 URL จากที่แจ้งให้ปิดไป661 URL YouTube คงเหลือ4 URL จากที่แจ้งให้ปิด289 URL Twitter คงเหลือ65 URLจากที่แจ้งให้ปิดจำนวน69 URL และเว็บไซต์อื่นคงเหลือ1 URL จากที่แจ้งให้ปิดจำนวน5 URL เรียกว่า Facebook นั้นนำโด่งมีหนำซ้ำนอกจากไม่กระตือรือร้นที่จะปิดก่อนหน้านี้ Facebook ประเทศไทยยังได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลกรณีที่มีคำสั่งให้ปิดกั้นเว็บไซต์หรือเพจที่ผิดกฎหมายอีกด้วยงานนี้ฟังว่ากระทรวง DSได้รับแจ้งจากศาลให้ไปชี้แจงกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลจำนวน17คดีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับว่า Facebook นั้นไม่แคร์และก็ไม่เคารพต่อกฎหมายไทยทั้งที่เข้ามาเปิดบริการหารายได้แสวงหาผลประโยชน์จากสังคมไทยในขณะที่สังคมไทยกำลังมีปัญหาเว็บมินที่เกลื่อนกลาดแต่ Facebook กลับไม่ได้แสดงออกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเลยด้วยพฤติกรรมและเจตนาของ Facebook แบบนี้นี่เองจึงทำให้มีหลายคนมองตามทฤษฎีสมคบคิดที่น่าเชื่อได้ว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่รู้เห็นเป็นใจให้กระบวนการสั่นคลอนสถาบันของไทยหรือกระบวนการล้มเจ้าเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ให้พวกเขาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วก็ท่องคาถาสิทธิเสรีภาพและปกป้องสิทธิในการแสดงออกทางความคิดของผู้ใช้บริการ Facebook ทั้งที่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายของไทยงานนี้เห็นว่าพุทธิพงศ์ปุตตกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเอาจริงเอาจังเตรียมการเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ต้องขอคำสั่งศาลในการปิดกั้นเว็บไซต์หรือเพจที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเพื่อตอบโต้กับ Facebook อย่างเต็มที่ไหนๆก็ไหนๆท้าทายกันมาก็วัดกันไปเลยก็เมื่อ Facebook ให้บริการในไทยยิ่งต้องเคารพกฎหมายไทยว่ากันว่า DS กำลังจะดำเนินการส่งคำสั่งศาลปิดเว็บไม่เหมาะสมรอบที่3อีก 3,097 URL แบ่งเป็น Facebook 1,748 URL YouTube 607 URL Twitter 261 URL และรายการอื่นอีก481 URL มีทั้งหมิ่นสถาบันเว็บลามกการพนันยาเสพติดและเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มต้องดำเนินการปิดภายใน15วันไม่ฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาตรา27แน่นอนว่า Facebook จะต้องถูกจับตามองว่าหรือถูกมองมากกว่า YouTube หรือว่า Twitter ว่าจะให้ความร่วมมือขนาดไหนจากผลงานในอดีตที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพุฒิพงษ์ปุรกันพร้อมฝ่ายกฎหมายจะลุยด้วยตัวเองในวันนี้ก็คือ24กันยายนโดยจะเข้าดำเนินการแจ้งความ Facebook YouTube และ Twitter ที่ละเลยไม่ปิดกั้น URL ที่ผิดกฎหมายต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตัวย่อว่า
บก.ปอท.งานนี้มีกองเชียร์ชูมือเห็นด้วยขอให้จัดหนักๆ กันไปเลยกวาดล้างให้โซเชียลมีเดียสะอาดซะบ้างย่อมดีต่อสังคมไทยอย่างแน่นอนครับหลังจากโจ๊กหวานเจี๊ยบพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองกรณีออกคำสั่งโอนย้ายตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ย้ายมาเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายงานนี้ก็ทำให้หลายคนนึกเทียบเคียงกับกรณีที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งย้ายถวิลเปลี่ยนสีเลขาสมช.ไปเข้ากรุที่ทำเนียบเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งต่อมาถวิลนั้นก็ได้ไปร้องต่อศาลปกครองใช้เวลาสู้คดีกว่า2ปีจนในที่สุดศาลปกครองคืนความเป็นธรรมให้ถวิลได้กลับมาในตำแหน่งเดิมจากนั้นไพบูลย์นิติตะวันก็ต่อยอดด้วยการยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลก็ได้วินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดสุญญากาศและจบด้วยคสช.เข้ามายึดอำนาจและกรณีของโจ๊กจะจบลงเหมือนที่กรณีทวินหรือไม่ก็ต้องขอย้อนเรื่องเก่าเล่าความหลังกันสักนิดหนึ่งครับที่ยิ่งลักษณ์ต้องย้ายทวินออกจากเลขาสมช.เพราะต้นเหตุอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนั้นพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเป็นผบ.ตร.ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะให้พลตำรวจเอกธีรพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงอ้อหรือคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลการเป็นเช่นนี้จึงต้องย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรไปนั่งเลขาสมช.ต่อมาไม่นานครับยิ่งลักษณ์ก็เซ็นคำสั่งย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรอีกรอบคราวนี้ให้ไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดทางให้พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรมานั่งเก้าอี้เลขาสมช.แทนและพลโทพระดอนก็คือหลานอาของปรีดาพัฒนถาบุตรผู้ซึ่งชักนำทักษิณชินวัตรที่เคยเป็นนายตำรวจติดตามในขณะนั้นเข้าสู่ถนนทางการเมืองดังนั้นเมื่อมีการร้องเรียนเป็นคดีความทั้งศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าคำสั่งย้ายถวิลเปลี่ยนสีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองและเครือญาติจนนำไปสู่จุดจบของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ส่วนกรณีของโจ๊กครับที่ฟ้องลุงตู่ครั้งนี้วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าฟ้องได้และก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรด้วยแต่จะไปเทียบกับกรณีของถวิลเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะรายละเอียดนั้นแตกต่างกันใช้กฎหมายต่างกันความหมายก็คือกรณีถวิลเป็นไปตามกฎหมายปกติแต่กรณีของโจ๊กเป็นไปตามคำสั่งคสช.คือเป็นกฎหมายพิเศษและโจ๊กจะมีโอกาสได้กลับไปใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นวิษณุเลคเชอร์ให้ฟังว่าตามคำสั่งคสช.ได้ระบุไว้ในบทเฉพาะการซึ่งชื่อของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์อยู่ในบัญชีที่5คนที่อยู่ในบัญชีนี้หากจะได้กลับไปก็ต่อเมื่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานต่อนายกหากนายกให้ความเห็นชอบก็นำความกราบบังคมทูลต่อไปซึ่งหมายความว่าช่องทางเปิดเอาไว้มีหากคิดว่าย้ายมาแล้วนั่งนิ่งๆปีกว่าแล้วไม่เห็นมีการสอบอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะร้องได้คนอื่นเขาก็โวยกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมาโวยกับสื่อเท่านั้นบางคนโวยแล้วก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้กลับไปบางคนมันก็มีเหตุผลอธิบายกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่อยากออกมาพูดกับสื่อเพราะพูดไปแล้วอาจจะทำให้เจ้าตัวเสียหายปัญหามันก็มีอยู่เท่านี้เองไม่มีหรอกที่จะลืมหากศาลปกครองมีคำสั่งออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดนายกต้องรับผิดชอบหรือไม่นั้นนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างกรณีย้ายถวิลเปลี่ยนสีไปตูไปนั้นนะครับต้องไปดูว่าตอนนั้นย้ายเขาอย่างไรพลตำรวจโทสุรเชษย้ายมาโดยอะไรมันคนละกรณีกันและก็ไม่เหมือนกับกรณีของพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาด้วยบางคนอาจต้องย้ายมาด้วยความผิดแต่บางคนไม่ต้องมีความผิดก็สามารถย้ายมาได้อย่างเช่นย้ายมาตามมาตรา44ก็เป็นอันว่าความหวังที่บิ๊กโจ๊กจะกลับไปใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ว่าจะถูกปิดตายซะทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้นะครับบิ๊กโจ๊กเขาก็เคยสร้างผลงานเป็นมือเป็นไม้ให้กับบรรดาลุงๆการถูกย้ายครั้งนี้เจ้าตัวน่าจะรู้ดีที่สุดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรขณะที่ลุงตู่พูดถึงเรื่องที่ถูกฟ้องโอนย้ายไม่เป็นธรรมว่ามีการตรวจสอบกันแล้วถึงได้ดำเนินการเมื่อฟ้องแล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายเขาว่ากันไป
ตอบแบบสบายๆเหมือนจะบอกว่าก็ย้ายด้วยคำสั่งคสช.และจะมาฟ้องอะไรขณะที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานหลายปีเป็นปีแล้วคงจะไม่เรียกมาคุยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหลังจากนี้ครับชะตากรรมของโจ๊กจะเป็นอย่างไรก็คงขึ้นอยู่กับบรรดาลุงๆที่จะตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะคาดเดาอย่างที่รู้กันครับว่ารัฐบาลนี้ก็เหมือนกีโดรามังกร3หัวแต่ตัวเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานะครับ mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากบทความบทวิเคราะห์ข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ